โอ้ยเราก็อยู่กับที่ปุ๋ยแห่งหนึ่งละกันนะครับผมที่ขายปุ๋ยแห่งหนึ่งที่มันมีปุ๋ยครบชุดแล้วก็มีรถโฟกลีฟที่พักพังผูกพังๆนะผมโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันผมเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเชลขายปุ๋ยแล้วกันนะทุกคนนี่โอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่วันนี้การกลับมาอีกครั้งครับผมสำหรับเจ้าช้างไฟไฟนั้นเรียกร้องกันขอมาเยอะเพราะฉะนั้นก็จัดให้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็คือรวมพลคนรักช้างครับทุกคนนะรวมพลคนรักช้างครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาวันนี้สตาร์ทเครื่องครับผมโอ้ยเย้โอ้กูนึกว่าอะไรโอ้วันนี้รวมพลคนรักช้างสี่สีแล้วกันทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเป็นลุมงานเดียวว่ามันจะสนุกและมันสักแค่ไหนแล้วกันทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอต่อก่อนที่จะไปก็คือขออนุญาตต่อพ่วงต่อปากก่อนแล้วกันทุกคนนะต่อปากไม่ใช่ต่อยปากแล้วต่อปากแล้วกันนะทุกคนนะแล้วมึงจะเลี้ยวไปไหนดีบ้าเอ้ยโอ้ขออนุญาตต่อปากก่อนแล้วกันนะผมนี่แหมโหดู4 คันแม่งโคตรกระหึ่มอ่ะ4คันโคตรกระหึ่มอ่ะทุกคนอันนี้สีเขียวอยู่นี้เย้สี่คันอย่างกระหึ่มเลยดูดิโอ้โหกระหึ่มมากทุกคนครับกระหึ่มมากเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะย้ายไปลงหน้างานนะทุกคนนะเป็นข้าวนับปังแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเป็นลุมเลยประมาณ20ไร่นะครับนะที่20ไร่เกี่ยวกัน2คันก็พอแล้วอันนี้มันเล่นยิ่งใหญ่ไงเล่นใหญ่เกินไปใช่ไหมเนี่ยรอสักกี่คันนี่4คันเลยนะผมโอ้โหดูเสียงเครื่องนี่ทุกคนกระหึ่มมากครับทุกคนครับโอ้โหรวมพลคนรักช้างครับผมเนี่ยรวมพลคนรักเจ้าช้าง4คันแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหเจ้าช้าง4คันออกการกันเลยนี่นะแหมปะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวออกงานดับเครื่องก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะออกงานนะผมดับเครื่องก่อนหลอกหูกูหลอกหูชิบหายเลยดิไปวันนี้เป็นหัวลากสแกนเนียมันเดิมแล้วกันนะทุกคนนะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงชอบบั๊กติดอากาศชิบหายเลยรถคันนี้โอ้โหไม่ชอบเลยว่ะมันชอบบั๊กติดอากาศอะรถคันนี้เอาชิชนกันเองสักคันหนึ่งเอาเลยเอียงเร็วไปมาดิมันชอบบั๊กติดอากาศไม่รู้เป็นไรของมันนะผมนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ประกาศย้ายเจ้าช้างทั้ง4คันนะไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ย้ายเฉยนะทุกคนนะผมแค่ย้ายมันดูใช้ย้ายก็ใช้เวลานานนะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยโหทำไมปากมันใหญ่จังเลยวะเนี่ยอยู่ใกล้มากเลยนะปากเนี่ยให้ตายเดี๋ยวคันแรกเดี๋ยวจะเดินหน้าขึ้นแล้วกันนะทุกคนนะคันแรกก็เดินหน้าขึ้นไปครับคันแรกก็เดินหน้าขึ้นนะครับผมก็คือเราไม่ได้เกี่ยวข้าวมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะทุกคนก็คือมีคนบทคิดถึงนะครับมีคนบทคิดถึงแล้วก็มีคนขอมาเยอะนะครับผมนะก็เลยจัดให้หน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยคันนี้เดี๋ยวคันนี้จะถอยหลังขึ้นนะครับคันนี้บั๊กว่ะคันนี้ไม่มีเสียงเดี๋ยวคันนี้จะถอยหลังขึ้นนะครับผมไปลังขึ้นไปเลยเชี่ย
ขูดชนกันเลยเฮ้ยมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไปไม่ได้แน่นอนเลยโอ้โหเดี๋ยวมึงถอยมาได้อีกตั้งเยอะนะเนี่ยไม่ชอบเสียงสตาร์ทเครื่องหรอถอยไปอีกถอยไปอีกลูกพี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาหางขึ้นดูก่อนนะครับว่าจะเป็นไงดวลปื๊บดวลเป็นไงวะเฮ้ยพอดีเลยว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดดับเครื่องเลยดิพอดีเป๊ะเลยครับผมอาจจะกินนิดๆหน่อยๆนะไม่เป็นไรอาจจะมีติดขัดนิดๆหน่อยๆนะไปเดี๋ยวนี้จะไปโรงงานกันเลยครับผมก็กดตาแอลไม่รู้มันจะล็อกให้หรือเปล่านะล็อกให้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าล็อกอ่ะเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวมันไม่ล็อกเคยย้ายแล้ววันนี้ขาแรงอะไรครับทุกคนคือผมเคยย้ายรถเกี่ยวกี่คันวะตอนนั้น2หรือ3นี่แหละจำไม่ได้แล้วรถมันติดอ่ะขึ้นไม่ได้งงเหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้ไปได้นะครับทุกคนสบายเลยเราจะวิ่งไม่ค่อยแรงนะทุกคนเราจะเหยียบช้าๆนะทุกคนนะเพราะว่าหน้างานอยู่นู้นอยู่ไม่ไกลนะครับหน้างานอยู่ใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมเดี๋ยวจั่วกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาเกี่ยวเดี๋ยวพาเกี่ยวนะครับผมพาเกี่ยวชิวๆชมเพลินเลยแล้วกันนะผมนะนี่ปูเสียงเครื่องอย่างนิ่มเลยแปลงไหนวะไม่ใช่แปลงนี้แปลงนู้นใกล้ถึงแล้วนะย้ายแป๊บเดียวเห็นไหมแปลงนี้ครับผมโอ้โหดูเสียงเครื่องดิแทบไม่ได้ยินเลยนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะทุกคนนะประเด็นคือเราลงแล้วเราจะข้ามไปยังไงนั่นแหละนะครับผมอันนั้นคือประเด็นนะครับผมอันนั้นคือประเด็นนะครับเจนเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อน่าจะเดินข้ามคลองได้เลยมั้งดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาบินดูแปลงที่เราจะเกี่ยวทุกคนเนี่ยเห็นไหมไอ้เหี้ยเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยรู้ละโอ้โหยาวมาดิยาวมาดิโอ้โหยาวมาดิโอ้ตายแล้วนี่คือที่เปิดน้ำนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เปิดหรอกคลองอยู่นี้แล้วเราจะเอารถอะไรมาใส่ข้าววะเนี่ยรถ10ล้อนะเดี๋ยวพารถ10ล้อมานะผมอ้าวแล้วคันนี้มึงก็อยู่ตรงนี้นี่วะเนี่ยแปลงที่เราไปเกี่ยวรอบที่แล้วให้จำได้บ้างครับทุกคนครับนี่เห็นไหมก็มีความทรงจำแล้วเดี๋ยวแปลงนี้เดี๋ยววันนี้มาเกี่ยวแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวเอารถลงก่อนน่าจะเดินข้ามได้อยู่มั้งนะครับเวลามาส่งข้าวก็เดี๋ยวมาส่งข้างนอกนะครับผมขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะทุกคนนะขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะผมนะขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะผมคันนี้เสียงวงครับภายในหายนะเดี๋ยวต้องจอดไอ้นี่ก่อนจอดข้างทางก่อนอย่าเพิ่งมันจะข้ามได้เปล่าเนี่ยปากเทินนะเดี๋ยวจอดไว้ก่อนนะผมวันนี้เหมือนตลาดนัดเลยทุกคนมาเหมือนตลาดนัดเลยครับดิคนเยอะเลยครับแม่งต้นไม้ไม่มีสักต้นเดี๋ยวผมเอาต้นไม้มาวางให้มันโล่งเกินเดี๋ยวต้นไม้มาวางก็ได้ครับมันโล่งไปอ่ะบางทีก็โล่งไปต้นไม้มาวางให้เดี๋ยวไปย้ายมาอีกก่อนโอ้โหนากระแทกปักเลยโอเคได้กินนาทีมั้ย10เอ้ย9นาทีโอเคเดี๋ยวไปย้ายอีก2คันแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยครับผมรถเปล่าๆเดี๋ยวต้องไปกลับรถก่อนกลับรถข้างหน้านะครับผมต้องไปกลับข้างหน้าดิอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะครับผมคันนี้มันไม่ค่อยแรงนะทุกคนพูดตรงๆนะคันนี้ไม่ค่อยแรงนะมันวิ่งได้83เองอะสูงสุดอะมันวิ่งไม่ถึง100นะถ้าวิ่งได้ถึง100มันจะสุดยอดมากแล้วก็เพอร์เฟคมากเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วขออนุญาตกลับรถได้แล้วกันนะครับผมกลับแปลงนาเขาเลยดีกว่ามั้งกลับในแปลงนาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องถอย
ของส่งน้ำนะผมจังดีไปกันเลยฮะไปกันเลยฮะขออนุญาตซิ่งเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาต้นไม้มาวางนะผมมันโล่งเกินนะผมมีต้นไม้อยู่นะครับอ๋อปูนเนี่ยเห็นไหมสุดแล้วนะวิ่งได้แค่นี้แหละนะสุดแล้วดิเห็นไหมโอ้วิ่งถือว่าช้านะคนนะถามว่ามันเร็วไหมมันก็เร็วระดับนึงแต่มันก็ช้าระดับนึงนะผมช้าระดับนึงเลยแหละแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยทำไมไฟมันปิดอย่างนี้วะเนี่ยฮะโอ้ไฟสวยเลยว่ะเฮ้ยไฟอย่างสวยเลยตายเถอะใจมันรักนะผมนะใจมันรักในหน้าที่นะครับผมรักในหน้าที่นะครับมาโอ้แค่ย้ายก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะทุกคนนะจะว่าไปเนี่ยแค่ย้ายนะครับเบรกโคตรดีอ่ะไม่ต้องห่วงครับเบรกดีอยู่แล้วเบรกกดกึ๊บคืออยู่เลยนะครับใช้ระยะเบรกประมาณ2เมตรอ่ะวิ่งมาความเร็วเต็มที่ใช้ระยะเบรกประมาณ2เมตรอ่ะทุกคนเอ้ยถลายเจนเสียงแต่มึงตุ๊ดมากเลยนะเสียงแต่มคือเราไม่ต้องดับเครื่องได้เลยครับเพราะเสียงมันเงียบมากครับเดี๋ยวทำการเอาช้างแดงขึ้นแล้วกันนะครับผมไปกันเลยขออนุญาตขึ้นมุมมองนิดเลยแล้วกันนะผมปึ๊บขออนุญาตจอดเลยแล้วกันนะผมโอ้มึงจอดอะไรแบบนี้วะเนี่ยเจนดิโอ้มีพื้นที่เยอะเลยนะผมนะมาเยอะจุ๊บนี่ตัวนี้เป็นช้างน้ำเงินครับผมช้างสีที่ชอบนะชอบมากนะช้างสีน้ำเงินสวยดีนะผมอุ้ยถอยอย่างช้าเลยว่ะแม่นี่เดินขึ้นไปปุ๊บมาอีกปุ๊บนี่เดี๋ยวลองปิดไอ้นี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะผมปิดหางจะเป็นไงเวฟพอดีเป๊ะโอ้โหไปเดี๋ยวย้ายกันเลยครับผมไปกันเลยหลอกตัวแล้วลดแรงนะถือว่าแรงนะเฮ้ยกูมาอะไรตรงนี้เนี่ยกูไม่ได้ดูทางอะไรเลยไม่ได้ดูทางอะไรเลยทั้งสิ้นเลยครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับแย่ออกงานครับผมอันนี้เป็นบริษัทขายรถนะทุกคนนะบริษัทเซลขายรถแล้วกันนะทุกคนนะสต็อปป้ายบอกสต็อปนะผมแต่เราไม่สต็อปอ่ะเราจะไปเลยนะครับเราไม่สต็อปครับผมเราจวดอย่างเดียวครับทุกคนครับในจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวนะครับผมไกลมากเลยนะไกลที่ไหนไม่ไกลนะครับผมรถคันนี้มันเย็นมากเลยมันดูแล้วมันเย็นมากดูมีที่ซับอะไรตั้งเยอะแยะดูมีไฟมีหมอนมีอะไรนุ่มๆเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหอย่างดีเลยมีผ้าม่านด้วยโคตรดีเลยเนี่ยรถคันนี้ว่าไปเนี่ยนะผมดีมากเลยนะผมถึงแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการเกี่ยวกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันยังไม่ได้เกี่ยวนะทุกคนเพราะว่าเวลามันหมดก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะดานขึ้นไปนะครับ
เดี๋ยวนี้จะกางร่มกางร่มทั้งหมดเลยนะคุณแล้วก็ใช่กางร่มทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมไปกันเลยนี่จะลงโคตรแรงเลยพี่ไม่ปึ๊บนี่มาเจ๊เรียบร้อยผมเจ้าสี่เสือมาแล้วครับผมสี่เสือลงหน้างานแล้วนะทุกคนนะขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยแล้วกันนะผมปึ๊บนี่สี่เสือลงหน้างานแล้วนะครับมานะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเรามาลงเกี่ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาลงเกี่ยวลุมเลยแล้วก็เดี๋ยวจะกันคณาไปด้วยแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ